สดร.ยงยุทธสุวรรณบุตรกรมโยธาธิการและผังเมืองเจ้าท่าจังหวัดสมุทรปราการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการลงเรือสำรวจพื้นที่การสร้างเขื่อนกั้นน้ำซ้อแนวชายฝั่งของจังหวัดสมุทรปราการดร.ยงยุทธสุวรรณบุตรสสสมุทรปราการเขต2พรรคพลังประชารัฐพร้อมด้วยนายสุนทรปานแสงทองที่ปรึกษาประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการนายจาตุรนโรจน์ฮิรันหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาพื้นที่ตลิ่งริมน้ำและริมทะเลทั่วประเทศกรมโยธาธิการและผังเมืองนายภูชนะอ่อนน้อมหัวหน้าปฏิบัติการสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการนายชัดชัยเวชสารเจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดสมุทรปราการกำนันตึงไพบูลย์พินเที่ยงนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสมุทรปราการดร.พิริยะโตสกุลวงศ์กรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการและนายอนุวัฒน์ควรคิดหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอบจ.สมุทรปราการนางมัทริยาเอี่ยมพินิจเลขานุการดร.ยงยุทธสุวรรณบุตรตลอดจนเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมืองสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการโรงเรือบริเวณท่าน้ำบ้านขาวริมอ่าวเจ้าพระยาถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการเพื่อสำรวจพื้นที่การสร้างแนวเขื่อนน้ำกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงของจังหวัดสมุทรปราการโดยดร.ยงยุทธสุวรรณบุตรสส.สมุทรปราการเขต2พรรคพลังประชารัฐได้กล่าวว่าถึงการลงเรือสำรวจพื้นที่การสร้างแนวเขื่อนน้ำกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงของจังหวัดสมุทรปราการในครั้งนี้เป็นฝั่งตะวันออกแบ่งเป็น3ระยะทางโดยระยะที่1ประมาณ5กิโลเมตรจากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงวัดอโศการามระยะที่2จากวัดอโศการามถึงตำลุ10กิโลเมตรและจากตำลุไปถึงคลองด่านอีก2กิโลเมตรโดยเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสสดร.ยงยุทธสุวรรณบุตรได้ขอหารือท่านชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อติดตามเร่งรัดเรื่องของการสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะแนวชายฝั่งของจังหวัดสมุทรปราการและกระทรวงมหาดไทยได้เห็นความสำคัญจึงส่งนายจตุรนโรจน์ฮิรันกลุ่มงานพัฒนาพื้นที่ตลิ่งริมน้ำและริมทะเลทั่วประเทศกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมด้วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการและเจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดสมุทรปราการลงพื้นที่สำรวจแนวเขื่อนน้ำกัดซ่อนในครั้งนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการนายชนสวัสดิ์อัศวะเหมได้จัดเตรียมเรือในการสำรวจเส้นทางทั้งหมด4ลำสสดร.ยงยุทธสุวรรณบุตรยังกล่าวอีกว่าถ้าหาก3ระยะที่ได้อธิบายไปในเบื้องต้นทำสำเร็จก็จะสามารถไปต่อระยะแรกที่ทำไว้10กิโลเมตรดูแล้วความเป็นไปได้ส่วนกลางหรือรัฐบาลจะสนับสนุนให้กับจังหวัดสมุทรปราการในด้านเขื่อนกัดเซาะแนวชายฝั่งอย่างรุนแรงระยะที่1ถึงระยะที่2ที่ได้กันไว้2ระยะก็น่ามีความเป็นไปได้โดยมีหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการที่สนับสนุนและเป็นแรงผลักดันให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพูดในสภาซึ่งถ้าทำสำเร็จมันจะเกิดผลประโยชน์กับชุมชนและประชาชนก้นอ่าวไทยที่ได้รับผลประโยชน์ในเรื่องประมงชายฝั่งรวมถึงการท่องเที่ยวและเขื่อนป้องกันน้ำท่วมของจังหวัดสมุทรปราการชั้นในอีกด้วยไทยได้เห็นความสำคัญจึงให้ท่านผอ.ทั้งกรมโยธาและผังเมืองลงพื้นที่มาสำรวจพื้นที่ความเดือดร้อนร่วมด้วยเจ้าท่าของจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะครับวันนี้เราได้รับการสนับสนุนจากท่านประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการโดยท่านชนสวัสดิ์ อัศวะเหมได้เตรียมเรือสำรวจเส้นทางทั้งหมดนะครับซึ่งถ้า2ระยะที่ผมอธิบายไปเบื้องต้นถ้าทำสำเร็จมันก็จะไปต่อระยะแรกที่เราทำไว้10กิโลนะครับก็ดูแล้วความเป็นไปได้ที่ส่วนกลางหรือรัฐบาลจะสนับสนุนให้กับจังหวัดสมุทรปราการในด้านเขื่อนกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรงระยะที่1กับระยะที่2ที่เรากันไว้2ระยะก็น่าจะเป็นไปได้วันนี้ก็ขออนุญาตสื่อมวลชนให้ในฐานะหอการค้าตัวแทนหอการค้าที่สนับสนุนและเป็นแรงผลักดันให้กับสมาชิกสภาผู้แทนได้พูดในสภาซึ่งถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยมันจะเกิดผลประโยชน์กับชุมชนริมประชาชนก้นอ่าวไทยที่จะได้รับผลประโยชน์ในเรื่องประมงชายฝั่งอย่างมากและการท่องเที่ยวทีมข่าว AEC TV Channel รายงานขอต้อนรับเข้าสู่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่41 Inspiration Unlock the Future กับมาตรฐานการเข้าชมงานแบบ New Normal ด้วยความห่วงใยใส่ใจคุณภาพชมงานด้วยความมั่นใจและปลอดภัยพบกับเทคโนโลยียานยนต์รุ่นใหม่โปรโมชั่นโดนใจ15-26 กรกฎาคมนี้ณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี